ชาร์ลอตต์วันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างเราสายมูนะคะตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตคนเดียวครั้งแรกค่ะแล้วก็แบบเพิ่งเรียนร้องเพลงมาไม่กี่วันเองแล้วก็ขึ้นเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะเรียนเพื่องานนี้หรือว่าเรียนเพื่อแบบจริงๆจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเดือนยังบอกไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้เกือบหลุดแต่ว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวใช่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองค่ะปีหน้าละกันค่ะจริงๆทักษะการร้องเพลงสกิลเราได้แค่ไหนจริงๆร้องจริงๆร้องเพลงพอแต่ว่าไม่ชินไมค์ค่ะแบบไม่เคยร้องกับไมค์แล้วก็พอได้ไปเรียนเทคนิคต่างๆตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันยังดีได้อีกก็อยากให้รอติดตามปกติเราจะมีคนมาฟีเจอริ่งด้วยแต่วันนี้เราต้องมาร้องเดี่ยวมันนั่นแหละค่ะเรื่องที่ตื่นเต้นเรื่องที่น่ากลัวท้าทายเดี๋ยวก็รอดูค่ะรอลุ้นตัวเองเหมือนกันว่าเป็นยังไงเรามาที่นี่อาจารย์ให้เรามูอะไรบ้างถึงได้แบบว่าโด่งดังถึงวันนี้มีลงนะแล้วก็อาบน้ำมนต์ค่ะสองอย่างที่ความใช่ค่ะใช่ตอนนี้ลงไป3รอบแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ลงอีกรอบนึงรอบที่4อย่างลงรอบแรกอ่ะแล้วมันได้ผลปังยังไงบ้างก็ตามที่เห็นเลยก็ปังอยู่ค่ะก็พรีเซนเตอร์เข้ารัวๆงานเข้ารัวๆแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณว่าทําได้แบบได้มาเห็นทันตาเห็นเป็นเรื่องเป็นราวถ้าถามว่าทันตามั้ยก็ทันตาอยู่แปลว่าลงถ้าจะลงครั้งล่าสุดนี่คือเรามีการขออะไรไว้มั้ยหรือว่าเข้าหมายของงานกับเงินอย่างเดียวค่ะช่วงนี้ขอแบบกอบโกยขอแบบว่าขอรับงานแบบรัวๆเลยอยากทำอยากมีเงินเยอะๆจะได้แบบมีอนาคตที่ดีเข้าหมายเงินเราเป็นยังไงแบบอันนี้เท่าไหร่หรือเราจะซื้อบ้านหรือเราจะทำอะไรยังไงจริงๆก็จริงๆภายในปีนี้อยากได้ทั้ง10ล้านแต่ว่าไม่รู้จะถึงไหมไม่รู้จะถึงก็คือตอนนี้มี9ล้านแล้วได้แล้วไหมยังครึ่งแล้วเนาะยังไม่ถึงครึ่งแต่ก็ใกล้มีวิธีไหมพออาจารย์ลงแล้วเรามันต้องมีคิดยังไงบ้างถึงจะได้เร็วขึ้นอาจารย์บอกว่าให้มีสติในทุกๆอย่างที่ทำมีสติคิดรอบคอบแบบในสิ่งใช้ชีวิตประจำวันให้อย่างมีสติแล้วก็มีสวดมนต์บ้างมีสวดมนต์อยู่แล้วค่ะแล้วก็พออาจารย์ย้ำว่าให้แบบสวดมนต์นะชีวิตจะได้ดีขึ้นก็ทำสม่ำเสมอค่ะอย่างบางคนเขาจะทำกันเขาจะต้องมายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับว่างก็มาหาอาจารย์ได้ก็นัดคิวอาจารย์ได้อาจารย์ก็ทำให้เติมหน่อยไหมช่วงไหนหมองๆก็จะเติมเยอะหน่อยความที่จริงๆก็อยากจะทุกอาทิตย์นะคะแต่อาจารย์ก็บอกว่าเว้นอาจารย์บอกเว้นบ้างอะไรเงี้ยก็เดือนละครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะเดือนละครั้งสองครั้งไม่มีเลยมีแค่ลงน้าอย่างเดียวค่ะไม่มีค่ะไม่มีให้กำลังใจยังไงบ้างกับเรื่องราวที่ผ่านมาจริงๆให้กำลังใจอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือคุยกันตลอดอยู่แล้วแบบในส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทำงานด้วยกันเรายิ่งเห็นว่าแบบเอ้ยพี่เขาอาจจะไม่ได้สดใสเหมือนเดิมแต่ก็กำลังจะดีขึ้นค่ะก็ให้กำลังใจอยู่ข้างๆเป็นเหมือนพลังบวกให้พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเขาเจอเรื่องลบๆมาเยอะเราก็ไม่อยากจะแบบไปเค้นหรือว่าไปเราก็พยายามจะเป็นน้องสาวที่น่ารักก็คืออยู่ข้างๆให้เขารู้ว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้ไม่มีใครเข้าใจเนี่ยก็ยังมีเราที่แบบอยู่ข้างๆเขาเข้าใจเขาอะไรได้ใช่ไหมว่าแบบเรื่องหนักใช่ค่ะใช่ก็สายตามันหลอกกันไม่ได้ก็เราก็รู้อยู่ว่าเขาแบบเจ็บมีเรื่องในใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะไปถามไม่อยากจะอะไรแค่สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะแค่แต่ว่าที่ความสนิทกันเราสัมผัสได้เลยว่าแค่มองตาก็ใช่ใช่ค่ะใช่จริงๆเขามีเขาเล่าให้ฟังไหมหรือว่ายังไงไม่เขาไม่เล่าไม่เล่าเขาไม่เล่าเราก็ไม่ถามเราก็แค่คือเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบปล่อยให้เป็นเรื่องแบบเรื่องของเขาไปอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่แค่เป็นน้องที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีเขาเองก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันเลยจริงๆค่ะเราตกใจไหมด้วยความที่ก่อนพอข่าวตอนนี้ที่บอกว่าอีฟ้าเขาเครียดจนเป็นซึมเศร้าท่านเขาเคยบอกว่าเป็นซึมเศร้ามาก่อนแล้วเหมือนอดีตเคยเป็นแล้วเราก็แบบเราก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเป็นไหมอะไรเงี้ยแต่ดีที่ว่าไปหาหมอรักษากินยาทุกอย่างก็อยู่ที่คุณหมอเราเป็นห่วงอาการที่เราสังเกตได้เขาจะเงียบๆหน่อยช่วงนี้ก็จะเบลอๆบ้างด้วยฤทธิ์ของยาแต่ก็ดีขึ้นค่ะก็แบบเห็นว่ากลับมายิ้มกลับมาเล่นมุกกลับมาสดใสหยอดแฟนคลับอะไรได้แล้วก็สบายใจค่ะเราต้องแบบเป็นพลังใจต้องมีใจเขาแค่ไหนมีใจแค่ไหนอะไรไปมาอย่างเดียวเราก็ที่ช่วยหิวใจเขาแค่ไหนความที่เราสนิทกันหิวใจเดี๋ยวค่อยเปิดครับตอนสัมภาษณ์คนอื่นครับหิวใจแค่ไหนไม่ได้หิวใจอะไรมากเลยก็ให้กำลังใจทุกครั้งก็จะมีเหมือนที่บอกคือจะเป็นการกอดกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้กอดหน้ากล้องกอดหลังกล้องให้กำลังใจไม่ได้เห็นหรอกโอ้แล้วอย่างชาร์ลอตต์เองนะด้วยความที่เหมือนว่าอย
ย่างโอกาสมันเข้ามารวดเร็วมากเราปรับตัวยังไงบ้างกับสิ่งที่เป็นอยู่มีสติทุกอย่างเลยว่าเราคิดตลอดว่าแบบมีขึ้นก็ต้องมีลงก็แค่ทำหน้าที่ของเราแล้วก็ทำแบบทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นค่ะแล้วอย่างนี้ที่ส่วนตัวมันต้องมาระวังตัวเองแค่ไหนเพราะเราอยู่ในแฟนจับตามีแฟนคลับอะไรก็อย่างที่บอกคือใช้ชีวิตอย่างรอบคอบแล้วก็มีสติจะทำอะไรก็ต้องคิดดีๆว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อเราภายหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอเจอแบบพี่เองฟ้าเจอเคสแบบนี้ตัวเราฟีดแบ็กมาจากทางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีแค่บอสแค่บอกว่าให้แบบเน้นตัวเองเป็นหลักก็คือทำงานหาตังก็เหมือนที่เราอยากมีบ้านอยากมีรถเราก็ทำตรงนี้ก่อนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองอะไรไม่ได้มีแบบข้อห้ามไม่มีค่ะไม่มีแกไม่ได้ห้ามอยู่แล้วนะเรื่องกับการจะมีใครอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เหมือนกับว่าถ้ามีก็ต้องแบบช่วยส่งเสริมการงานไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็ค่อนข้างจะแบบปล่อยอิสระปล่อยฟรีค่ะไม่งั้นสัญญาถ้าเราทัวร์มันจะมีถามว่าเขามีข่าวคนมีกระแสจริงเรามันควรจะตีความไปผิดไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรายืนหยัดตั้งแต่วันแรกแล้วก็ชัดเจนว่าแบบเราเป็นพี่น้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบการชิปกันก็คือความสุขของเหล่าแฟนคลับก็คือเราก็มอบความสุขให้ทุกคนแล้วก็สบายใจไม่ก็มีใช่มันก็มีที่แบบว่าแบบไม่ค่อยอินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่นะเราก็เข้าใจเขาแต่แค่อย่าบอกว่าให้รักในที่เราเป็นเราดีกว่าแบบอย่าคาดหวังอะไรในตัวเราเยอะเลยเพราะว่าแบบเราก็คือเราอ่ะเราไม่สามารถเป็นในสิ่งที่คุณอยากให้เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องคุยกันแบบด้วยเหตุผลนี่แฟนคลับบางส่วนเขาก็ซัพพอร์ตเราใช่ก็ยังรักเหมือนรักมากกว่าเดิมอีกนะบางคนก็อยากจะขอบคุณที่ต่อให้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงรักแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะก็อยากให้เป็นอย่างนี้เป็นครอบครัวกันไปนานๆก็มีทะเลาะงอนกันบ้างแต่ก็อย่างน้อยก็อยากจับมือด้วยกันแล้วเขาก็จะมีงอนๆแบบบางที่แบบพี่ชาร์ลอตไม่ค่อยไลฟ์เลยอะไรอย่างนี้ก็จะมีเขาจะมีบทในทวิตเตอร์เราก็จะคุยในทวิตเตอร์อย่างนี้กับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คือสัมผัสได้แต่งอนแบบงอนแบบแกล้งไม่ได้งอนจริงจังแล้วเรามีง้อไงง้อแบบแกล้งเรางอนกลับเรางอนกลับแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปกติก็ยังรักแล้วก็เหมือนเดิมอันสุดท้ายแล้วฝากแฟนมีของเราคอนเสิร์ตเหรอคะก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยนะคะคอนเสิร์ตเดี่ยวก็จะทำให้เต็มที่ค่ะก็รอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอบอสบอกก่อนประกาศก่อนเรายังบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนหยิก